ฟังรู้สึกเป็นไงล่ะรู้สึกว่าฉลาดแล้วมึงทันกูรู้สึกเหนื่อยมันเป็นแผนเหรอจะให้แม่งพูดอย่างเงี้ยให้แม่งเป็นคู่กับบีเวอร์กูว่าสมควรคนกว่าแฟร์ฝากด้วยคดีพิกแต่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 สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวรายการนี้เป็นรายการน้ำดีเพราะฉะนั้นรอเรือต้องแข็งแรงครับผมวันนี้อยู่กับโค้ชสปอยเป็นหนังเข้าเกรดบีหนังเข้าเกรดบีหนังเกรดบีคือทุนต่ำทุนต่ำหนังทุนต่ำเกรดบีเรื่องนี้คือซอมบีเวอร์สข้ามเข้าไปภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยมักจะเกิดจากการสร้างบิ๊กไอเดียในสมัยเรียนเขาจะมีวิธีการคิดง่ายก็คือ what if เด็ก Marvel จะรู้จากคำนี้ what if จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่เรื่องนี้ก็เกิดจากการสร้างBig Ideaในแบบจะเกิดอะไรขึ้นถ้าซอมบี้คือบีเวอร์หรือบีเวอร์ติดเชื้อซอมบี้ก็เนี่ยก็ถือว่าทีเอ็ดเหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อนก็มีหนังที่แบบเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดแปลกๆอย่างเช่นไอ้คอนดอมที่มันสัตว์ประหลาดทุกอย่างไรงับแง่แง่แง่มันจะมีอีกไอ้ที่หีมรณะเยอะแยะฟันขมือบเอาเป็นว่าหนังพวกนี้หนึ่งอย่างที่มีเหมือนกันคือบิ๊กไอเดียที่คุณได้ยินแล้วจะแบบเจ็ดแม่พวกมึงไปนั่งเทียนคิดกันตอนไหนครับอ่ะความรู้สึกก่อนดีกว่าครับอ่ะพี่ก่อนเลยอ่ะโอ้ตอนแรกเนี่ยนั่งดูวันพีซอยู่อ่ะแล้วตรงนี้ดูวันพีซไปดูถึงไหนละดูถึงเกาะโฮเคสจบละบิ๊กมัมอุ้ยไม่เท่าพี่ถึงไหนพี่ดูถึงเกาะใต้น้ำใต้น้ำคือใต้น้ำกำลังจะเข้าไปนิวเวิลด์เริ่มเลย คือดูอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบวันพีซนี่มันดีมากเลยแต่ต้องมาดูเรื่องนี้เราต้องมาดูซอมบีเวอร์นะเพื่อมารีวิวนะเราก็กดเข้าไปนั่งดูกับแฟนแฟนเหมือนจะพูดมาคำหนึ่งว่าอะไรคะเนี่ย ภาพยนตร์ไงรู้จักไหมฟิล์มฟิล์มซะถึงก็หันไปมองหน้าแฟนหันไปมองว่ามันถามอะไรวะหมายถึงอะไรเหรอบอกหมายถึงหนังเนี่ยอะไรคะเนี่ยภาพยนตร์ไงไม่รู้จักเหรอฟิล์มใช่คือเข้าใจแหละแต่เขาต้องการจะสื่ออะไรอ๋อไม่รู้ไม่รู้หน้าเลยไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้สื่อที่อะไรก็นั่งดูไปกับแฟนก็รู้สึกว่ามันก็สร้างความบันเทิงไหมเอางี้ก่อนเพราะว่าหนังพวกนี้ถ้าเป็นเด็กๆวัยรุ่นจะชอบแบบกาวเพื่อความบันเทิงบันเทิงไหมพี่ขอเทียบกับเรื่องนึงเลยเควินเดอะวูดแต่เรื่องนั้นดีกว่านะไม่ต้องโอเคเรื่องนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าไงการสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่กับซอมบี้การเอาซอมบี้เนี่ยไปใส่ตัวบีเวอร์นั่นเกิดความประหลาดไงเกิดความประหลาดแล้วแบบพอดูไปสักพักเฮ้ยประหลาดยิ่งกว่าเดิมคือเราไม่สามารถเดาเนื้อเรื่องได้เลยสำหรับพี่ไม่มีอะไรเลยคือเพื่อความบันเทิงไล่เลยไหมเอาเลยเริ่มเรื่องมาเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าภาพยนตร์ต้องปูก่อนหนังเรื่องนี้คือซอมบีเวอร์เพราะฉะนั้นเขาปูที่มาก่อนต้นกำเนิดบีเวอร์พวกเนี้ยกลายเป็นซอมบี้ได้ไงเริ่มเรื่องด้วยพนักงานโจเซฟกับลุคไม่ได้มาส่งดาบเลเซอร์แต่มาขนของนางขับรถเอาง่ายๆนางขับรถขนของศูนย์วิจัยมาม่าโรเน็กเป็นกากกำมะถันรังสีส้นตีนอะไรทุกอย่างอ่ะขับจะเอาไปทิ้งระหว่างทางไอ้สองคนนี้ก็คุยหนังเรื่องนี้พูดตามตรงนะมันจะเล่นแดร์ล็อกกับมุกใต้สะดือตลอดเวลาพูดเรื่องหีควยเมียมึงเย็ดเก่งไหมพ่อมึงอย่างนู่นอย่างนี้เรียกว่าเป็นเรื่องปกติเลยคุยเรื่องหีควยเย็ดกันเป็นเรื่องปกติมันจะมีคนที่ขับรถคือไอ้โจเซฟครับมันจะมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งที่ไอ้โจเซฟขับอยู่ปั๊บไลน์เข้าไลน์ตอบไลน์ก่อนไอ้ลูกก็เมอแบบคุยชวนคุยปกตินะสักพักเห็นกวางยืนตรงหน้าถนนไอ้ลูกก็แบบเฮ้ยกวางเราจะชนแล้วนะโจเซฟมึงเห็นป่ะไม่ได้ไปมองเพื่อนไงโจเซฟมึงเห็นป่ะโจเซฟก็บอกเห็นแต่แบบมึงนั่งกดโทรศัพท์เห็นเนี่ยเห็นสุดท้ายชนกวางใช่ไหมแหลกเละตายตายคาหน้ารถประเด็นสำคัญก็คือถังสารเคมีหนึ่งถังหล่นลงแม่น้ำพอหล่นลงแม่น้ำปั๊บโจเซฟบอกไม่มีอะไรออกรถฟุบทิ้งสารเคมีเอาไว้แล้วกลายเป็นไตเติ้ลเรื่องเป็นเพลงแบบแนวแบบเขาเรียกว่าไงอะแนว80ไอ้จุดเนี้ย
พี่ว่ามันเป็นความดีของหนังเรื่อง Zombieverse อยู่นะพี่รู้สึกเหมือนกันว่าหนังเขาพยายามทำให้มันเป็นหนังเหมือนติดกลิ่น Horror ติดกลิ่นหนัง Slasher ยุค80 90ประมาณนั้นเออเนาะแล้วมันก็จะมีความไซส์ช็อตที่มันไม่หวือหวามากมันจะมีหวือหวาช็อตเดียวคือช็อตที่มันจะมีฉากนึงที่อันนี้ขอกระโดดนิดนึงนะฉากนึงที่ไอ้บุ๊กตัวละครถ้าใครดูไปแล้วจะรู้ว่าบุ๊กคือใครมันจะมีตัวละครหนึ่งตัวชื่อบุ๊กไอ้บุ๊กเนี่ยขาขาดแล้วมันจะมีไอ้ตาเจนสาวเจนคนเดียวที่ไม่ลงน้ำตกใจแล้วเวลานางตกใจเนี่ยเขาใช้ดอลลี่อินซูมเอาท์ก็คือเหมือนหน้านางจะใหญ่ขึ้นแต่ว่าแบ็กกราวด์มันจะเล็กลงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยมันจะมีเทคนิคพวกนี้นิดเดียวเท่านั้นเองเอาจริงๆไอ้เทคนิคพวกนี้หนังเรื่องแรกๆเท่าที่พี่จำได้นะที่ใช้เทคนิคนี้คือเรื่องจอจอฉลามแบบเห็นฉลามแล้วทื่น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 แล้วมีคนนั่งอยู่ริมทะเลคนนั่งอยู่ริมทะเลแล้วมันทื่นทื่นทื่นแล้วมันซูมเขาฟืดคือมันจะเหมือนแบ็กกราวมันใหญ่ขึ้นแล้วหน้าเขาถอยหลังมันจะฟิวเนี่ยมันจะสลับกันมันจะสลับกันมีเทคนิคสลับกันอ่ะฉากต่อมาหลังจากที่เปิดที่มาที่ไปของซอมบีเวอร์ไปแล้วเนี่ยเขาก็เลือกที่จะเปิดตัวละครตัวละครหลักๆ3ตัวแรกที่เขาเลือกจะเปิดคือกลุ่มสาวๆ3คนแต่ละคนนี่จะมีจุดเด่นต่างกันอย่างน้องเจนเนี่ยเป็นสาวผมทองสวยเลยน้องแว่นคนนี้ขาดน้องแว่นชื่อแมรี่แมรี่คนนี้สวยมากคนนี้ชอบคนตัวชอบแล้วก็อีกคนสาวเยี่ยวประจำกลุ่มเลยตัวอีโมหน่อยโซอี้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 คือหนังแบบเนี้ยมันจะต้องมีตัวละครสักตัวที่แบบกล้าปากกล้าเออมึงกลัวอะไรกันเสียงประตูเหรอออกไปดูดิเจ้าฆาตกรในนี้มีสาวซิงอยู่3คนนะเฮ้ยท้าทายมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะต้องมีแล้วประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือเขาเลือกจะเปิดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเว้ยเออแมรี่กับโซอี้แวะให้เจนขี้เจนปวดขี้แต่สาวๆอ่ะนะพอปวดขี้ออกมาจากห้องขี้ก็จะเติมหน้าเติมตาหน่อยดูดิไอ้นู่นนี่ลบไอ้นู่นนี่ลบก็เติมมาเติมเป็นผู้หญิงที่หน้าต้องเต็มตลอดเวลาระหว่างที่เติมให้เต็มเนี่ยหนังมันเปิดความสัมพันธ์ด้วยนะว่าปัญหาของตัวเจนเนี่ยมีอยู่หนึ่งอย่างคือทะเลาะกับแฟนใช่ทะเลาะกับแฟนและประเด็นที่มาครั้งเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ตัวแมรี่นะเป็นคนคิดริเริ่มจากทริปนี้ขึ้นมาโดยพักเอ้ยมาพักที่บ้านญาติกูดีทริปนี้โซเชียลดีท็อกกันหน่อยมึงทะเลาะกับแฟนไงมึงจะได้ตัดขาดจากโซเชียลจะได้ลืมอารมณ์จะได้ดีขึ้นไวๆหายป่วยหายเจ็บไวๆโซเชียลดีท็อกกันหน่อยต่อมาหนังเขาเลือกหาอะไรมาเชื่อมอีกหน่อยคือเป็นเหตุการณ์ที่สามสาวขับถึงเขตเมืองแอสวูดแล้วพอขับเข้ามาถึงเขตเมืองแอสวูดปั๊บตัดให้เห็นเด็กผู้ชายคนนึงไม่ได้บอกชื่อเราไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ว่าไอ้เหี้ยนี่คือใครแต่สิ่งที่ต้องรู้ก็คือไอ้เหี้ยนี่กำลังนั่งตกปลาอยู่ปูดพอนั่งตกปลาปั๊บไม่นานมันจะมีแทนสายตาหนังเรื่องนี้จะใช้แทนสายตาตลอดเวลาทำเหมือนว่าเรายังไม่รู้ว่าฆาตกรคือใครอ่ะแต่จริงๆแม่งเทเลอร์ก็เห็นโปสเตอร์ก็เห็นก็คือเป็นซอมบีเวอร์แหละแทนสายตาซอมบีเวอร์ไม่เห็นตัวซอมบีเดอร์แล้วก็ฆ่าเด็กเอาจริงๆตรงเนี้ยพี่รู้สึกไงบ้างสำหรับพี่แค่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยไม่มีก็ได้เว้ยมันอันนี้ที่เขาต้องการจะสื่อกับคนต้องการจะสื่อว่าแบบเฮ้ยความอันตรายมันน่าจะใกล้แล้วนะเขาต้องการความอันตรายใกล้แต่จริงๆอ่ะพอเราดูไปเรื่อยๆอ่ะมันจะค่อยๆบิ้วใช่ตอนไปถึงกันไปถึงบ้านอะอยู่ดีแต่มันบิ้วนานมากมันจะค่อยๆแบบเฮ้ยไอเด็กพวกนี้ไปก่อนเล่นก็เล่นก็แบบค่อยๆบิ้วค่อยๆไปอยู่ดีแต่มันบิ้วนานแต่อันนี้เป็นข้อเสียนึงที่ไปดูนะเรื่องนี้คือมันบิ้วนานมากช่วง20นาทีแรกพี่รู้สึกก็แบบปูนานแบบแต่พี่กลับรู้สึกว่าช่วงนั้นอะมันเป็นช่วงที่ก็อร่อยอยู่มันให้เวลาใช่ใช่ใช่ก็โอเคอยู่อันนี้อาจจะลดนิยมด้วยแต่มันถ่างนานมันถ่างกันกว้างเกินไปถ่างนานเกินไปพี่อาจจะรู้สึกไม่ค่อยชอบทางไทม์ไลน์พี่จะไม่ค่อยชอบทางจุดนี้มากกว่าคือการแนะนำทั้ง3คนขับรถเข้ามาถึงที่บ้านที่จะพักแล้วพอเข้ามาถึงที่บ้านก็ต้องแนะนำเนี่ยแล้วพอแนะนำก็คือให้ตัวละครหนึ่งในสามคนนั่นน่ะถามแมรี่แมรี่เจ้าของบ้านไงถามว่าเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะอยู่กลางแม่น้ำอ่ะขยะเหรอแพ้ลูกเทียมเหลี่ยมมาลูกนะแพ้ลูกเขาเรียกแพ้เนี่ยพี่คือพี่จะแบบกับอะไรแบบนี้มากกว่าเข้าใจป่ะคือมึงเห็นนะว่ามันคืออะไรอ่ะมึงถามตรงตีนเลยเนี่ยมึงไม่เคยเห็นแม่น้ำเหรอมึงไม่เคยเห็นแม่น้ำที่มีโป๊ะอยู่ตรงกลางไม่ค่อยเที่ยวไม่ค่อยเที่ยวในขณะที่พีอาจจะแบบเขาเรียกอึดอัด
อึดอัดกับไทม์ไลน์พี่อึดอัดกับตรงนี้มากกว่าเนี่ยแล้วต่อมานะนอกจากแนะนำโป๊ะปั๊บนะมันก็จะมีแนะนำเพื่อนบ้านเพราะเดี๋ยวเพื่อนบ้านเนี่ยก็คือหนึ่งในบรรยากาศที่อยู่รอยรอบก็จะมีป้าคนนึงมาทักไม่มีอะไรเลยนอกจากคุยเรื่องอะไรหีคุยเนี่ยฉันต้องมาเที่ยวกับอีกสองคนนี้ฉันต้องสละไม่โดนเย็ดอะไรของมันน่ะก็คือคุยเรื่องหิวคือทำไมวะพวกมึงต้องคุยเรื่องหิวคุยตลอดเวลาคืออยากรู้อ่ะอันนี้สงสัยไม่ได้อะไรเลยเขาเรียกว่าวัยพวกนี้มันเป็นวัยกัดมันวัยอยากลองเหรออ่าฮะแต่ตอนกูอายุเท่ามันน่ะกูก็ไม่เจอหน้าผู้ใหญ่แล้วแบบเนี่ยผมช่วงนี้เงียบมากเลยไม่ได้ยิ้มหญิงนะป้ากูไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่นี่นะวัฒนธรรมมันต่างกันอ๋อวัฒนธรรมต่างกันอีกไม่เข้าใจอีกใช่บ้านเราคุยไม่ได้เรื่องหญิงเรื่องคุยไปบอกพ่อพ่อครับคุยผมขนาดนี้ฝีขึ้นคุยด้วยอะไรคุยไม่ได้คุยไม่ได้เออเนี่ยก็อ่ะเอาเป็นว่าเขาแนะนำบรรยากาศทั้งหมดนะครับผมแต่ในระหว่างที่เขาแนะนำบรรยากาศเนี่ยมันจะให้แทนสายตาเหมือนตอนที่ฆ่าไอ้เด็กตกปลาเออและไอ้แทนสายตาเนี่ยช่วงเริ่มเนี่ยแทนตลอดเวลา อย่างที่บอกครับเวลาเล่าเรื่องเนี่ยเขาจะแบ่งภาพยนตร์เป็น3องค์3องค์ง่ายๆนะสำหรับคนที่ไม่ใช่เด็กฟิล์มและคนที่ไม่ทำงานเบื้องหลัง3องค์ก็คือแบ่งหนังเป็น3ส่วนส่วนแรกจะน้อยหน่อยส่วนใหญ่แล้วจะน้อยหน่อยเออส่วนใหญ่แล้วจะน้อยหน่อยคือแนะนำเนี่ยแนะนำทุกอย่างที่พูดมาเพราะว่าช่วงแนะนำมาหมดแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆเริ่มเล่าช่วงตรงกลางก็คือช่วงเล่าเรื่องเอางี้พูดรวมๆแล้วก็ช่วงสุดท้ายคือช่วงคลายแม็กจบคลายแม็กคือช่วงพีคช่วงฮุกอ่ะนั่นแหละเนี่ยสามองค์มาประมาณนี้แล้วกันในระหว่างที่แนะนำเนี่ยมันก็จะเห็นเนี่ยซอมบีเวอร์แทนสายตาซอมบีเวอร์ไงเหมือนพวกเราไม่รู้อ่ะเสียงเหยียบยากแทนสายตาแล้วดูบ้านแทนสายตาดูคนว่ายน้ำแทนสายตาดูนู่นดูนี่เหมือนพวกเราไม่รู้อ่ะโปสเตอร์มึงมันเริ่มเทิมเลยก็กะเล่นหน่อยมุกมันมาแล้วไงก็ถือว่าอย่างน้อยๆคือรู้ไม่รู้ไม่เกี่ยวแต่ขอให้มันเป็นบรรยากาศก็ยังดีแหมเงี้ยคิดอย่างนี้แน่นอนใช่เลยพอแม่งคุยกับไอ้แม่ป้าหน้าบ้านไปแล้วนะก็ขนของเข้าบ้านดิเฮ้รออะไรไอ้เหี้ยมาถึงแล้วพักผิดกายซะหน่อยขนกระเป๋าเข้าบ้านเออฮะระหว่างที่ขนกระเป๋าเข้าบ้านวัยโซเชียลไอ้เหี้ยโซเชียลดีท็อกวันแรกอ่ะมึงต้องมีเล่นกันหน่อยคือคนที่ดูหนอนหนังเนี่ยมันก็จะมีค่อนข้างหลากหลายนะผมว่าน่าจะมีบ้างแหละที่เคยผ่านแบบการลองโซเชียลดีท็อกช่วงแรกๆมันจะรู้สึกโหยหาอยากเล่นโทรศัพท์ไอ้สามสาวนี่ก็เหมือนกันครับแต่ละคนก็พยายามแบบเข้าห้องน้ำไปแอบคุยโทรศัพท์ไอ้ตัดเจนเนี่ยน้องเจนทะเลาะกับผัวแต่พยายามคุยตลอดเวลาแต่มึงก็ทะเลาะแต่มึงก็อยากจะคุยเอาง่ายๆมีตัวแมรี่ตัวเดียวมีแมรี่คนเดียวที่รู้สึกเอนจอยกับการโซเชียลดีท็อกครั้งนี้มากนางทำได้ไงใช่และไอการโซเชียลดีท็อกครั้งเนี้ยมันเหมือนเป็นการเซตอัพสถานที่ปิดด้วยเพราะว่าพอโซเชียลใช้ไม่ได้สัญญาณไอโทรศัพท์มือถือไม่มีสิ่งที่ใช้ได้อย่างเดียวก็คือโทรศัพท์บ้านเพราะฉะนั้นนี่คือสถานที่ปิดหนังเขาเซตอัพเรียบร้อยแล้วแหมสาวๆมาถึงสถานที่พักร้อนแม่น้ำอยู่ใกล้ๆก็ทำไมแก้ผ้าสิครับผมอาบน้ำเชื่อไหมนี่คือท่อนที่สนุกที่สุดในเรื่องใช่เลยโอ้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันจะมีตัวละครโซอี้ที่เหี้ยวเหี้ยวหน่อยกล้ากว่าเพื่อนทำไมอ่ะลงเล่นน้ำมันก็ต้องเปลือยสิจริงเหรอร่างกายเปลือยเปล่าสัมผัสน้ำมันสบายที่สุดแล้วตัวโซอี้มันก็ถอดหมดแล้วมันจะมีจริงๆระหว่างทางนางจะพยายามถอดร้อยละอาจจะถอดจะถอดเดียวจะถอดได้เลยจะถอดอย่างเดียวมันร้อนไงอ่ะระหว่างที่สาวกำลังเล่นน้ำเพลิดเพลินเนี่ยหมวกไอเด็กที่ตกมาตอนแรกหมวกลอยผ่านไอ้ตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยคือในขณะที่เขาปูตัวละครเล่าเรื่องอะไรไปด้วยเนี่ยเขาบิ้วเราไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยโยนหมวกออกมาตัวละครไม่เห็นหรอกแต่เราเห็นสร้างบรรยากาศเฉยๆแล้วแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรตบบรรยากาศให้มันเป็นหนังฮอร์เรอร์ด้วยไงเพราะว่าของพีจะรู้สึกว่าช่วงนี้มันเอื่อยใช่ไหมเนี่ยมันก็มีพวกเนี้ยบรรยากาศที่เขาพยายามตบขึ้นมาว่าเฮ้ยกูคือหนังฮอร์เรอร์ไว้มึงอย่าลืมอะไรเงี้ยในระหว่างที่เล่นน้ำกันอยู่ปั๊บก็เห็นตรงนั้นมันมีรังบีเวอร์เห็นว่าเป็นเขื่อนไม้เป็นกองไม้กองไม้บีเวอร์อยู่ตรงนั้นแล้วไอ้ตาแมรี่เนี่ยก็รู้มันอยู่แถวนี้นี่มันก็บอกว่ารังบีเวอร์ไอ้ตาเจนไม่เคยเห็นก็เข้าอุ๊ยบีเวอร์ไม่เคยเห็นอยากเห็นมากเลยก็ไปดูกันกระโดดลงน้ำส้มชวนพื้นไปดูบีเวอร์ไปเห็นกองไปใกล้ๆปั๊บเจอสารสีเขียวเออ
แต่เต็มไปหมดเลยเต็มกองไม้หลังสาวๆก็บอกว่าฉี่บีเวอร์เหนื่อยไหมรู้สึกมึงรู้สึกไงกับไอเด็กพวกนี้อ่ะพี่รู้สึกว่าพี่เหนื่อยมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วพี่จะเหนื่อยอีกสักนิดนึงคงไม่เป็นไรหรอกฉี่เขียวอีเลยนี่ฉี่คือยังไงวะบีเวอร์มันแดกเหี้ยแล้วไปอะสีทีโอเอคือมันเขียวแบบสีทีโอเอเลยนะแต่ว่าจริงๆเรื่องอ่ะมันจะมีเหตุผลซับพอร์ตนิดนึงคือไอ้ตาแมรี่อ่ะที่เขามันเดาๆกันว่าไอ้ฉี่บีเวอร์เปล่าเนี่ยมันก็บอกอยู่ว่าอ่ะกูขอโทษกูไม่รู้หรอกกูไม่รู้หรอกนะเออมันฉี่ไปทั่วมันรู้ใจกูอ่ะกูไม่รู้หรอกเออแต่ยังไม่หมดนะตัวละครอ่ะสิ่งที่เขาเลือกเปิดต่อมาก็คือนายพรานพอหลังจากที่เปิดนายพรานมาเขาจะเปิดตัวพี่หมีตัวใหญ่ยืนอยู่ข้างพี่หมีก็จะทักคนดูวัดดีครับวันนี้มีเรื่องผีมาเล่าเป็นเรื่องผีเหี้ยมากล่าสุดก่อนจะมาออกไอ้ซอมบีเวิร์สเนี่ยก็ไปออกรายการไอ้นะของพี่แจ็คเดอะโกสต์อ่ะโกสต์ทางไทยรัฐออนไลน์นะเออไปเล่าเรื่องผีริมน้ำต้นตีนอะไรไม่รู้นี่กูจะดูผีเอาว่ารู้จักกันเลยหยอกเล่นรักไอ้ตัวละครหมีอ่ะกูไม่รู้เหมือนกันว่าใส่ทำไมแต่ในพรานเนี่ยใส่แต่ขออย่างนึงคือหมีเนี่ยได้ห้องได้หนึ่งห้องละห้องออกมาห้องออกมาสองห้องสองห้องเดี๋ยวตอนหลังจะมีอีกห้องนึงแต่มันจะเปลี่ยนไปไอ้ห้องแรกเนี่ยมันทำให้ดูหวาดกลัวไงหวาดกลัวว่าแบบป่าเนี่ยมันธรรมชาติแต่ว่ายังมีภัยร้ายอยู่แต่เอาจริงนะหลังถ้าหลังจากผีโฮ่งปั๊บแล้วลีโอนาร์โดออกมาแล้วซัดกับหมีกูจะฮามากอยู่ดีปั๊บโฮ่งเอ้ยช่วยด้วยส่งเราสแกนเดอร์มูวี่อย่างนั้นนะได้นะเอาเป็นว่าไอ้สามสาวเนี่ยก็ไม่ค่อยแบบถูกชะตากับนายพานเท่าไหร่ก็ด้วยทัศนคติแหละคนแก่กับเด็กเออคนแก่กับเด็กอ่ะต่อมาสาวๆก็กำลังนั่งเมามอยกันเมามอยในระหว่างที่เมามอยปั๊บอยู่ดีมีเสียงเคาะประตูเว้ยตุ๊กๆๆเป็นกูก็ตกใจตุ๊กๆๆอะไรอาจจะเป็นหมีหรือเปล่าพี่หมีหรือเปล่าวัดดีครับเออวัดดีครับจะมาเล่าเรื่องพี่จะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังตอนกลางคืนไงวันนี้กลัวรออะไรบิ้วตอนกลางคืนไงจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังเดี๋ยวมีวันนี้มีผีนึงผีน้ำผีนองเส้นงอกผักไม่ลวกด้วยกินดิบไม่แดกได้เงี้ยก็คือมีเสียงปริศนาตามสเต็ปหนังเฮอร์เรอร์ต้องไงอ่ะต้องมีคนกล้าคนนึงละเฮ้ยใช่เลยพูดเหมือนดูมาแล้วไงดูดิแล้วโทอี้ก็แบบเก๋าเลยไงนั่งเก๋าอยู่ไงก็ออกตัวเอ้ยใครวะใครมาเคาะอะไรตอนนี้ทำไมเปิดประตูเปิดประตูดิวะเปิดประตูฟุบฆาตกรโรคจิตในเนี้ยมีสาวที่เงียนอยู่3คนมาฆ่าสิทำไมต้องมุกใต้สะดือตลอดเวลาเลยวะคือแบบเอะอะว่างไม่ได้ต้องเจ็ดกันเงียนค่ะโซเชียลคุยกับผัวค่ะวันนี้หีแห้งคือเป็นไรเนี่ยมันเริ่มจะเหมือนหนังอาแล้วนะหนังเอกนิดนึงอ่ะเหมือนเวลาเราอ่านบล็อกแล้วแม่งมันจะมีแบบพวกจินตนาการเขียนเรื่องแล้วเป็นเรื่องอาแบบเหมือนโลกนี้เป็นซ่องอ่ะแล้วเนี่ยเหมือนกันเลยหนังก็ค่อยบิ้วบิ้วด้วยการแบบสักพักมีประตูปิดเองปุ้งสักพักมีเสียงก๊อกแก๊กในบ้านแต่สุดท้ายหนังก็เฉลยว่าเป็นฝีมือของแฟนๆของ3คนนะ3คนก็คือแฟนๆตามมาเที่ยวด้วยมาเที่ยวเนี่ยโอ้ยมันทำไมไม่มาด้วยกันนะมาเที่ยวทั้งทีมันต้องได้กระหน่ำไม่คือพวกกูเป็นผู้หญิงไงที่ผู้หญิงล้วนเข้าใจไหมทริปหญิงล้วนดีท็อกโซเชียลมึงเข้าใจป่ะหยุดกลับบ้านไปแต่อันเนี้ยมันเป็นความคิดของแมรี่คนเดียวสักพักเราก็จะรู้ว่าโซอี้รู้อยู่แล้วว่าหนุ่มๆจะมาหลังจากที่หนุ่มๆมาแล้วนี่ก็ต้องเข้าบ้านดิไอ้เหี้ยจะให้กลับกลางดึกไม่ได้พอเข้าไปปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็เรียบร้อยกระนำดิสับระเฮกันกระนำกันเสียงดังตับตับตับสนั่นบ้านแทบจะพังอ่ะยกเว้นเจนกับแซมเจนกับแซมทะเลาะอยู่ไงนั่งห่างๆกันเลยโซเชียลดิสแทนซ์โซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วสิ่งที่เป็นทำให้ทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันก็คือไอ้ตัวแซมเนี่ยดันคืนนึงดันไปจูบกับสาวปริศนาไม่รู้ว่าใครทั้งสู้กันทะเลาะกันงอนพอทะเลาะกันเสร็จปั๊บหนังก็ตัดให้เห็นในห้องเขาทำอะไรกันอยู่ให้เห็นหน่อยไงไม่แผนเทียนเหมือนหนังไทยมันจะมีคู่แรกที่เขาให้เห็นเลยคือโซอี้หญิงปากกล้ากับแฟนเขาชื่อบุ๊กโซอี้กับบุ๊กเสร็จกิจก็ยิ้มหวานชื่นใจพร้อมกับบอกว่าเฮ้ยเบิ้ลเถอะมา
เบิ้ลไม่ได้จริงถ้าเป็นเรื่องจริงที่เบิ้ลไม่ได้เอาเป็นว่ามันเบิ้ลแต่ว่าสิ่งที่พี่พูดคือไม่ได้ต้องการจะเน้นความหยาบโลนต้องการจะบอกว่าไอ้คู่เนี้ยเสร็จกิจแล้วมีความสุขแต่คู่อีกคู่หนึ่งคู่แมรี่กับทอมมี่แมรี่เสร็จกิจจากทอมมี่ไม่ได้มีความสุขเท่าคู่นู้นหน้านี่เบื่อเลยนางจะนิ่งจะเบื่อคิดมากไอ้ทอมมี่ก็คือพยายามถามแหละว่าเฮ้ยเป็นอะไรคนเราเป็นแฟนกันอ่ะเวลาเสร็จกิจเราจะรู้สึกได้แบบเฮ้ยมันไม่เหมือนเคยว่ะเสร็จหรือเปล่ารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าตัวแมรี่เนี่ยกังวลบางอย่างแต่ยังไม่ได้บอกหนังทิ้งคำถามเอาไว้ยังดีนะที่ซอมบีเวอร์สเนี่ยเขาพยายามเล่นกับการทิ้งคำถามตรงนี้แต่คำถามพวกนี้มันไม่ได้ลึกมากอ่ะมันก็จะแบบเนี่ยมันก็จะมีคือสิ่งที่เราโฟกัสไม่ได้โฟกัสคำถามอ่ะเราโฟกัสเรื่องที่แบบเงี้ยนค่ะวันนี้ฆาตกรมายัดกูเธอมีการเข้าของตัวละครของอะไรแปลกๆก็เวลากูสนใจพวกนั้นมากกว่าเชื่อไหมคำถามพวกนี้กูไม่ได้สนใจเลยกูไม่ได้อยากเห็นคำตอบมึงเลยกูอยากจะเห็นว่ามึงจะไปแก้ผ้าเอาว่ายน้ำกันเมื่อไหร่รอตรงนั้นต่อไปไอ้สองคู่นั่นน่ะเขาจั่วไปแล้วแต่เขาเนี่ยไอ้ตาเจนกับแซมที่อยู่ข้างนอกทะเลาะกันนี่ทะเลาะกันเจนแม่ก็แยกตัวไปอาบน้ำกำลังจะถอดอีกแล้วไอ้เหี้ยจะถอดอีกเซอร์วิสกูอีกแล้วเออแล้วแฟนเซอร์วิสแล้วเกินกูว่าแฟนมีหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเพราะกูไม่ใช่แฟนไงเพราะฉะนั้นกูไม่รู้ว่ามีแฟนขับของหนังเรื่องนี้หรือเปล่าแต่แฟนเซอร์วิสแล้วเกินจะถอดจะถอดอย่างเดียวลุ้นเลยลุ้นพอกำลังจะถอดปั๊บพอกำลังจะถอดปั๊บได้ยินเสียงตุ๊กๆๆอยู่ในอ่างเอาละเอาแล้วไอ้เหี้ยเสียงตุ๊กๆๆไอ้เสียงเนี่ยเขาตั้งใจให้มันเป็นเสียงเดียวกันตลอดทั้งเรื่องเว้ยถ้าเราสังเกตฟังดีอ่ะมันจะเป็นเสียงเหมือนตุกตุกตุกก็คือเสียงหางมีเวอร์มีเวอร์มันจะมีหางไงเหมือนให้สัญญาณอ่ะมันจะเอาหางเคาะพื้นตุกตุกตุกพอไอ้ตาเจนมันได้ยินเสียงปุ๊กปุ๊กปุ๊กอะไรวะไปเปิดอ่างปั๊บวึ่งตามเลยคราวนี้เราได้เห็นเต็มๆแล้วเจอเลยมีเวอร์ตาขาวปัดเลยตาขาวไม่พอตัวขนนิ่งยุบจับหางแม่งทุบอ่างอยู่ตุก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 พร้อมหันอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยนะเออเป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยยิ่งแล้วก็แฟกลัวไหมเป็นถ้าเจอแต่ตัวกลัวไหมก็กลัวนะเออยืนสงสัยก่อนนิดนึงอ่ะเออกูกลัวแหละกูกลัวมึงแหละเดี๋ยวนะก่อนเออกูกลัวมึงแหละบีเวอร์มันจะงงๆหน่อยว่าเออกูจะทำไงคนแบบนี้ต่อดีวะมันจะงงๆหน่อยตันเนี่ยวิ่งหนีก่อนนะวิ่งวิ่งยาวไอ้ตาเจนแม่งก็วิ่งออกมาวิ่งออกไปไปบอกเพื่อนไปบอกว่าเออนี่มีบีเวอร์อยู่ในห้องเหมือนเป็นบีเวอร์ไม่ใช่บีเวอร์ธรรมดาด้วยเหมือนมันบ้าเออบีเวอร์คลั่งเออบีเวอร์คลั่งมันเดือดเลยก็ไม่รู้เออเหลวไหลป่ะแล้วเธอไปเรื่อยเลยเอาจริงนะเชื่อแล้วไปฆ่ามันเลยไม่ได้หรอไม่ได้ต้องด่าก่อนเฮ้ยจริงเหรอบีเวอร์คลั่งเหรอไปหยิบมีดในครัวมาแล้วหั่นไม่ได้หรอด้วยความที่ว่าเขาปูไว้แล้วว่าไอเนี่ยมันงี่เง่าขี้งอนกับแฟนก็ยังงอนเลยเนี่ยมึงต้องเป็นคนงี่เง่าแน่ๆเลยโอ้โหก็เลยหงุดหงิดกันไปเสียกันไปก็สุดท้ายก็ยอมพอเข้าไปดูในห้องน้ำก็อ่ะโอเคแอตเจนพูดถูกว่าแบบแม่งเป็นบีเวอร์คลั่งจริงๆเจอเลยไอ้ทอมมี่กล้าสุดดูแมนสุดก็ไปจับไม้เบสบอลเอาไม้เบสบอลมาทุบในเรื่องมันให้แบบทุบเหมือนทุบคือตัวจะขาดอะเออตัวเหมือนจะขาดเลยกึ่มๆแล้วไอ้ตาทอมมี่เนี่ยก็รวบศพบีเวอร์ใส่ถุงแล้วไปวางหน้าบ้านแต่ก่อนจะตัดไปฉากต่อไปเขาก็แพนให้เห็นอีกทีนึงว่าในถุงนี้จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ตายยังดิ๊กดุ๊ก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 ถ้าสมมติไม่เห็นมาก่อนว่าเป็นวิวนะอาจจะเป็นปลาชะโดหรือปลาดุกหน้าแม่งก็เหมือนด้วยบ้านนี้แกงส้มแน่นอนถ้ากูผ่านแล้วเห็นถุงขาวๆนั่งไอ้เหี้ยบ้านนี้ลืมปลาดุกไว้หน้าบ้านวะไม่ช่วยแล้วนะช่วยขโมยมาขโมยไม่หยิบไปทำแกงส้มเช้าวันต่อมาทั้งหมดอ่ะพอตื่นปั๊บก็จะลงเล่นน้ำลงเล่นน้ำไม่มีกิจกรรมอะไรมากมายนอกจากการเล่นน้ำที่เนี่ยว่าพูดในฐานะคนเล่าเรื่องนะเออะไม่รู้จะเล่าอะไรต่อให้เล่นน้ำให้เล่นน้ำก่อนให้เล่นน้ำก่อนสังเกตมันจะเหมือนอย่างเงี้ยมันจะเหมือนอย่างเงี้ยแบบว่าพอไปไหนไม่ถูกว่าเล่นน้ำก่อนกูว่าเล่นน้ำก่อนให้มันไปเจอซอมบีเวอร์เล่นน้ำก่อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ซอมบีเวอร์ในถุงอ่ะมันหลุดมันหลุดเออแต่ในเรื่องมันยังไม่รู้มันก็บอกว่าเฮียสัตว์ป่าไงมึงเอาซากบีเวอร์ตั้งหน้าบ้านจะไม่มีตัวอะไรมาเอาเลยเหรอก็จริงพี่หมีไงพี่หมีไงพี่หมีหรือเปล่าแม่กลางคืนเห็นวันก่อนยังมาเล่าเรื่องพี่เลยหิวครับหิวครับหิวครับเอาซอมเอาบีเวอร์ไปกินอีกแล้วพี่หมีใหม่แล้วเรียกพี่หมีไงก็เลยนึกถึงคิดถึงเลยรักมากเลยคิดถึงมากอันนั้นแหละหลังจากนั้นพวกนั้นก็ไปว่ายน้ำกัน
ก็จะมีเจนเนี่ยที่ไม่ยอมลงว่ายน้ำกลัวไงทุกคนเจนโดนบีเบอร์หลอกหลอนไงกลัวกลัวมันอยู่ในน้ำก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือเจนอยู่ริมฝั่งนะทุกคนลงเล่นน้ำหมดยกเว้นแมรี่กับแซมแซมคือแฟนของเจนที่ทะเลาะกันที่มีประเด็นน่ะครับแมรี่กับแซมเนี่ยคุยกันก็คือเราควรจะบอกเจนดีไหมเรื่องเกี่ยวกับคืนนั้นอ่ะเราควรจะบอกไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีอะไรกันซัมติงผู้หญิงในรูปเนี่ยก็คือเธอเองแหละคือประเด็นเนี้ยไม่มีอะไรเลยนอกจากเฉลย อย่างที่บอกเขาไม่ได้ทิ้งคำถามให้เราคิดนานครับเขาเฉลยเนี่ยแป๊บๆเขาก็เฉลยแล้วว่าอ่ะสุดท้ายเนี่ยคนที่เป็นประเด็นน่ะที่ทำให้ตาเจนเข้าใจแซมผิดเนี่ยก็คือแมรี่นี่แหละที่ไปเล่นชู้กับแฟนเพื่อนตัดกลับมาที่บรรยากาศโดยรอบก็คือเพื่อนๆไอ้เจนไม่ยอมลงน้ำอ่ะก็เกลี้ยกล่อมเฮ้ยลงเถอะลงเถอะลงเถอะเกลี้ยกล่อมจนเจนแม่งยอมลงเว้ยพอก้าวขาลงน้ำได้สองก้าวเท่านั้นแหละไฟเริ่มไหม้สะบงไงเฮียก้าวต่อไปไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คือเดินลงไปเนี่ยเจนเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าแบบมันมีอะไรอยู่ที่เท้าเออว่ายผ่านหุ้ยเฮียอะไรเนี่ยปลาหรือเปล่าเออเออสักพักไอ้พวกที่ว่ายอยู่กลางทะเลก็บอกอุ้ยเลิกเธอขี้กลัวมึงอ่ะเออมึงมันขี้กลัวแต่ในขณะที่กำลังแบบบูลลี่เจนอยู่มันเจนขี้กลัวใช่ไหมไม่นานสักพักไอ้ตาบุกอ่ะก็โดนดึงลงไปเห็นไหมเฮ้โดนดึงไปเลยว้ายนี่ตาบุกเลยตลกจัดตลกจัดแม่งสักพักเริ่มไม่ใช่เฮียเลือดเริ่มลอยขึ้นมาไอ้บูบอยหรือเปล่าชุนละมุนเออแม่งมุดเอาไอ้บอยลงไปกินป่ะเนี่ยสุดท้ายแม่งแบบเหตุการณ์ชุนละมุนมากจุดเริ่มต้นของความหายนะทั้งหมดความชุนละมุนทั้งหมดก็คือไอ้บุ๊กตีนขาดไอ้บุ๊กตีนขาดแล้วทั้งหมดก็ขึ้นไปอยู่บนโป๊ะแต่อันเนี้ยพี่ขอชมอย่างนึงด้วยความที่หนังซอมบีเวอร์เนี่ยมันเป็นหนังทุนต่ำด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่สามารถเซฟอะไรที่สามารถลดงานคอมพิวเตอร์กราฟิกลงไปได้เนี่ยเขาก็พยายามลดมันจะมีหนึ่งอย่างที่เขาลดคือเอฟเฟกต์ขาของบุ๊กบุ๊กขามันต้องขาดค่ะเฮ้มันใช้วิธีการเอาชูชีพของหมามารัดขาไว้ไม่ต้องทำซีจีไงฉลาดทำซีจีแค่ช่วงที่ขาดช่วงเริ่มนิดเดียวและสุดท้ายทำพ็อปติดพ็อปตีนทำไม่ได้แพงอะไรมากมายพ็อปตีนปลอมนิดเดียวเพราะเห็นไกลด้วยตีนปลอมนั่นเห็นใกล้แค่ไม่กี่ช็อตหลังจากนั้นเจนเขาก็อาสาเขาเห็นทุกคนกำลังวุ่นวายเลยเจนอาสาเข้าบ้านเข้าบ้านไปโทรศัพท์เขาแจ้งตำรวจก็จะโทรสรุปเขาก็แผ่นมาภาพมาทีสรุปว่าไอ้สายโทรศัพท์เนี่ยขาดแล้วเออใช่เราก็ดูทีว่าไอ้เส้นทางการติดต่อเดียวช่องทางการติดต่อเดียวของทั้งหมดเนี่ยก็คือโทรศัพท์แม่งโดนกัดขาดสายขาดอืมตัดก็มาบรรยากาศภายนอกครับแต่ละวุ่นวายเลยนะเออบีเวอร์ล้อมไม่ไหวเหมือนกันบีเวอร์มาเป็นหนังไอ้เนี่ยนึกถึงหนังไอ้เข้หนังอะไรอย่างนั้นอะว่ายมาแต่ส่งเหมือนตุ๊กตาเลยนะตุ๊กตาหมีตุ๊กตามีเบื้องหลังเขาทำตุ๊กตาขึ้นมาทำตุ๊กตาขึ้นมาน่ารักเชียวล่ะแล้วเขาก็ตัดสินใจไอ้ตัวตาแซมใช่ป่ะตาแซมก็ตัดสินใจได้เฮ้ยมันต้องมีตัวล่อเว้ยในเรื่องอ่ะโซอี้เป็นคนที่กล้าใช่ไหมใช่ไอ้ตาแซมคือมนุษย์เห็นแก่ตัวในเรื่องใช่ใช่ใช่เขาก็คงไม่ไหวเด็กก็บอกว่าต้องมีตัวล่อคนนึงกูก็นึกว่าจะเหวี่ยงอะไรขาอะไรลงไปหรือเปล่าเพราะว่ามีขาไงขารอดมาได้เออไม่โยนขาให้มันกินไหมวะสรุปไม่เอาแม่งโยนหมาโยนหมาลงไปแล้วหมามันไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยแล้วหมาก็ว่ายดุก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 ตอนเอาจริงนะเอาใจช่วยหมามากกว่าคนอีกเออแล้วหมาพอแม่หมาว่ายไปป๊อปวูดโยนหมาไปแล้วนะซ้ำหมาว่ายวูดสักพักหมาโดนแดดทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเว้ยพี่มีปัญหาแค่อย่างเดียวมึงโยนหมาเพื่ออะไรล่อซอมบีเวอร์ครับยืนมองกันทำไมอยากเห็นหมาตายคือถ้าคือในเรื่องอ่ะมันยืนมองจริงยืนมองจนหมาตายห่าไปอ่ะเขาเรียกว่าเมคชัวร์หรือเปล่าพอเราเห็นอยู่แล้วว่าซอมบีเวอร์ไล่หมาไปไม่หนีนะแล้วดึงไปข้างล่างรอให้ซอมบีเวอร์ดึงหมาลงไปกัดตายห่าก่อนพอหมาตายห่าปั๊บหันมองหน้ากันแล้วแป๊ะหนีมึงไม่หนีตั้งแต่ล่อมันนะมันยืนมองทำไมวะทำให้มันรับรู้ถึงความอร่อยของเนื้อหมาก่อนแล้วเมคชัวร์มันต้องอยู่ตัวเองรอฟีดแบ็กรอฟีดแบ็กเหมือนคล้ายๆรอฟีดแบ็กจากลูกค้าถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้มาแก้งานละรอฟีดแบ็กจากลูกค้าแต่สุดท้ายก็อ่ะมันก็หนีมาได้ละแม่งบีเวอร์อ่ะถือว่าสมเหตุสมผลแล้วกันรอให้บีเวอร์กินไอ้พวกนั้นก็กระโดดลงน้ำแล้วเข้าบ้านไปได้ในบ้านอย่าลืมไอ้ตาเจนกำลังโทรศัพท์อยู่สักพัก
มีวีเวอร์ตัวนึงเข้ามาในบ้านไล่งับหน้าไงได้ยังไงได้ยังไงอย่างนี้เออว่าท่าท่านี้วีเวอร์กูเสียววีเวอร์มากเลยแม่งแบบต้องขึ้นไปอยู่บนซิงค์แล้วถางขาแล้วเป็นรูปตัว M ถางขาแล้วเป็นรูปตัว M เออแล้วก็ถอยแต่สุดท้ายตาเจนเนี่ยก็หนีออกมาได้โดยการเอามีดพิมพ์ไปหน้าแทงไปแต่โดนข่วนนะเจนโดนข่วนเออโดนข่วนมาร์กเอาไว้มาร์กเอาไว้เจนโดนข่วนและต่อมาเราก็ได้รู้ว่าไอ้บีเวอร์ตัวเนี้ยคือบีเวอร์ตัวเดียวกับตอนแรกอ่ะที่แม่งทุบตัวขาดจากใครจะขาดเออนั่นแหละหลังจากที่เรารู้ไปแล้วนะเคลียร์ไปแล้วว่าวีเวอร์ตัวนั้นเนี่ยแม่งคือตายยากมาก1 2วีเวอร์ตัวนั้นน่ะคือตัวที่อยู่กับเมื่อเช้า มันก็จะต้องนั่งออกมานั่งข้างนอกหน้ามันจะมีห้องนั่งเล่นออกหน้าห้องนั่งเล่นกำลังคุยกันว่าจะทำยังไงดีไอโซอี้โมโหเดือดดานมากไอแซมฆ่าหมามันไงฆ่าหมาเออหมามือฆ่าหมามันก็แค่หมาทำไมอะหมากูหมาคนเขาโวยวายหมาอะไรล่ะหมาพองสิหมาพองหมาพองเหมือนล่ออ่ะหมาพองเหมือนล่ออ่ะเออเหมือนล่ออ่ะโอ้โหโซอี้มึงโวยวายยังไงพอโวยวายปั๊บได้เลยกูแฉสักพักไอ้โซอี้แม่งก็พูดขึ้นมาเลยไหนลองเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของมึงดิแซมความสัมพันธ์กับแม่มึงกับแมรี่อ่ะมาเออคนในรูปอ่ะจริงๆคือแมรี่นี่แหละอุ้ยโป๊ะเลยถ้าเป็นพี่นะถ้าอยู่ในสถานการณ์นะกล้องช่วยแพนมารีแอคกูจะแบบบะแล้วแต่สถานการณ์แม่งพลิกเว้ยคดีพลิกแต่แสดงว่าทุกเที่ยงทุกเที่ยงดูใครก็ผ่านตาคดีพลิกเนี่ยพอคดีพลิกปั๊บไอ้เจนบอกว่ากูไม่สนแล้วสนอย่างเดียวคือตอนเนี้ยจะหนีออกไปได้ยังไงไม่นานในระหว่างที่ความขัดแย้งเริ่มคุกรุ่นเนี่ยเสียงเคาะตุกดังขึ้นพอชะโงกออกไปดูไอ้เหี้ยซอมบี้เวอร์รวมตัวกันเป็นฝูงเลยมึงเออเหมือนจะมาชุมนุมที่หน้าผู้ใหญ่ลีเหมือนผู้ใหญ่ลีเรียกบี้เวอร์มาเรียกบี้เวอร์มาประชุมชื่อแม่มากันเต็มเลยเออแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือไอ้ตัวบี้เวอร์ที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่ตายเออทะยักปักหัวแล้วปักนู่นปักนี่ไม่ตายปกติซอมบี้มันต้องยังไงนะยิงหัวปักหัวยิงหัวเออฟันหัวขาดคือตายอะไรเงี้ยไม่ตายสู้จนถึงที่สุดไอ้เหี้ยโดนยิงสมองเสมอแม่งก็ไม่ตายไอ้ตาแซมหูดงิดโดนโซอี้ก็ทุบโอ้ยมันยิงกูไม่ไหวไอ้เหี้ยตัดหัวบีเวอร์ซอมชูแล้วแม่งชูขึ้นเลยเดินไปหน้าบ้านแล้วซอมบีเวอร์พวกมึงอ่ะต้องการอะไรโยนหัวปุ้งสักพักซอมบีเวอร์แม่งหันมาที่บ้านแล้วไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรเลยเหมือนเดิมเลยประโยชน์ไม่มีอะไรเหมือนมึงคุยกับซอมบี้อ่ะแล้วมึงก็ตัดคอตัวหนึ่งแล้วก็พวกมึงดูให้กูฆ่าพวกมึงนะอย่าเข้ามาได้มึงอย่าเข้ามามันฟังไหมคือหนังเรื่องเนี้ยมันจะมีเรื่องพวกนี้อยู่มันทำให้เรารู้สึกแบบนี้เพราะว่าเขาเลือกที่จะเล่าว่าตัวละครไม่รู้ไงไม่รู้ตัวละครไม่รู้ไม่เคยดูหนังซอมบี้ไม่เคยดูอะไรเลยเฮ้ย2000หนังเรื่องนี้มัน2000กว่าซึ่งมี2000กว่าเนี่ยโอ้ยซอมบี้มีโอ้โหมึงมีให้ดูเยอะมากเออ Resident Evil Dawn of the Dead มึงจักซอมบี้กันนะ28 day ไม่ดูเหี้ยอะไรกันเลยมึงจักกันเหรอซอมบี้อ่ะไม่ได้ดูตอนนั้นไม่ได้ดูชอนโรดเดสดังแต่หาไม่ดูกันนะไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยงั้นต่อมาครับสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มเลวร้ายขนาดนี้แล้วเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาสิ่งที่ทั้งหมดนี้เลือกจะทำก็คือแบ่งเป็น2ฝั่งความเห็นเริ่มแตกแยกเริ่มความเห็นต่างกันกลุ่มแรกคือมีทอมมี่กับโซอี้ตัดสินใจว่าจะพาบู๊ไปหาหมอนอกเมืองเพราะสภาพแม่งไม่ไหวแล้วไอ้บู๊แม่งเริ่มโทรมขึ้นเรื่อยๆบู๊ตีนขาดนะพวกมึงลืมก็เรียกเนี่ยบู๊มันตีนขาดอยู่นะมันนอนตีนขาดอยู่ไม่มีตีนแล้วแม่งก็สภาพแม่งเริ่มแย่แล้วไอ้ตาทอมมี่เนี่ยก็แบบมันยังมีความแบบกูพาไปเองกูไม่อยู่แล้วที่นี่งอนยังงอนแต่ปกติหนุ่มหล่อก็ต้องใจกล้าอย่างนั้นแหละแต่ทอมมี่มันจะมีฟีลลิ่งเหมือนพระเอกหน่อยมีฟีลลิ่งพระเอกหน่อยทอมมี่กับโซอี้ก็ตัดสินใจพาบู๊ไปโซอี้นี่คือเมียไอ้บู๊ไงผัวนางตีนขาดเพราะผัวจะไม่มีตีนก็ต้องพาไปโรงพยาบาลสามคนนี้ก็เลือกที่จะฝ่าฝูงซอมบี้ออกไปมันจะมีรถที่ขับกันมาจอดอยู่ข้างนี่แหละก็จะกลับไปมานิดนึงเคยสงสัยไหมว่าไอ้สามหนุ่มมันมาไงเออวะเดินมาเดินมาเหยียดแม้มไอ้สามสาวนึกขับรถมาอย่างไกลแล้วรถมึงอยู่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันนะนั่งไงรถกระป๋อ
ที่แวะก็คือเผื่อใครไม่รู้นะครับเผื่อแบบคนที่ไม่ใช่สายดูหนังอะต้องบอกก่อนว่าคนดูหนังเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆเลยคือคนที่เป็นคนดูหนังทั่วไปเลยไม่ได้ไม่เก่งครับแต่ว่าคุณอยู่ในกลุ่มของคนดูหนังทั่วไปกับอีกคนนึงเด็กฟิล์มเด็กฟิล์มจะรู้อยู่แล้วว่าพอร์ตโฮคืออะไรแต่นี่ขอบอกคนที่ไม่รู้นะครับเผื่อเป็นความรู้ด้วยก็คือพอร์ตโฮคือจุดที่หนังมันเหมือนเป็นจุดบอดของหนังเอางี้พูดเลยนะนี่เป็นอีกหนึ่งคำถามที่มีแฟนหนอนหนังอินบ็อกซ์ส่วนตัวเข้ามาถามผมเยอะเหมือนกันว่าหนังเรื่องนี้มีพอร์ตโฮไหมพี่หนังเรื่องนี้มีจุดบอดไหมพี่พูดเลยนะว่าหนังที่ดีที่สุดในโลกก็มีพอร์ตโฮถ้าคุณพยายามมองหาพอร์ตโฮมันจะมีพอร์ตโฮอย่าว่าแต่ในหนังเลยในชีวิตจริงคุณก็มีพอร์ตโฮพอร์ตโฮของคุณคือเรื่องที่คุณไม่รู้ไงเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะมันเป็นจุดนี้เอาว่าที่พูดขึ้นมาเพราะว่าบางครั้งอ่ะหลายๆคนอ่ะพี่แค่รู้สึกว่าอยากให้ดูหนังอย่าไปซีเรียสเกินนะ อยากให้ดูแบบเฮ้ยมันมีพอร์ตโฮบ้างแต่ถ้าพอร์ตโฮนั้นไม่สำคัญมากก็แบบไอ้เหี้ยโยนๆไปซะอะไรก็ได้แต่อย่างนี้อ่ะพี่ถือว่ามันเป็นหนังเค้าเรียกหนังเกรด B ไงหนังเค้าเกรด B เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความไม่สมเหตุสมผลแม่งผัวไม่มาไงก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตาจะมีใครบ้างนะทอมมี่โซอี้พาบุ๊กออกไปหาหมอแล้วก็3คนที่เหลือคือแซมเจนแมรี่เลือกที่อยู่ที่บ้านเพราะมีความรู้สึกว่าการที่ออกไปเผชิญออกไปหนีเนี่ยไม่ดีเพราะมันเยอะเกินอุ้ยเยอะไม่ดีอ่ะไม่ได้อ่ะไอตอนที่ออกไปเอารถอ่ะใจกลัวเหมือนกันกลัวว่าแม่งจะฉลาดถึงขั้นที่ว่าแม่งตัดสายเบรกไม่ก็ตัดอะไรน้ำมันสักอย่างนึงต้องเบิร์นแล้วล่ะแต่ว่าเลือกปัดเดาไม่ถูกหนังแบบเนี้ยตัวฆาตกรน่ะมันจะฉลาดในจุดที่พุ่งกับอยากให้ฉลาดและมันจะโง่ในจุดที่ผู้กับอยากให้โง่เท่านั้นตัดสายโทรศัพท์ได้นะรู้ด้วยสายโทรศัพท์อยู่ไหนใช่แต่ตัดสายเบรกรถไม่เป็นเป็นกู้กัดยับแล้วไม่ต้องงอนกันแล้วกู้กัดหมดทุกอย่างเป็นบีเวอร์ใช่ในระหว่างที่เขากำลังจะขับหนีเนี่ยพวกนี้ขับหนีเหตุการณ์ก็ตัดสลับมาที่เพื่อนข้างบ้านอ๋อเพื่อนข้างบ้านอ่ะใช่ปู่กับย่าตัวย่าก็บอกเฮ้ยเขาเสียงดังอะไรกันวุ่นวายอะไรกันมึงแกออกไปดูไหมใครจะออกไปดูถ้าให้กูออกไปดูอ่ะกูจะต้องอยู่ปาร์ตี้เขาถึงเช้านะเอาปลาเอาปลานี่ไม่ได้อยากไปเลยนะไม่ได้อยากไปเลยเนี่ยมึงอย่างเงี้ยประจำแหละก็นั่งรูปหมาไปไอ้โกลเด้นรีทรีฟเวอร์นั่งรูปโกลเด้นอยู่โกลเด้นแม่งอยู่ดำเฉยสักพักโกลเด้นแม่งมองกล้องกันแง่บีเวอร์พวกนี้พอกล้องจ่อปั๊บต้องขู่กล้องละงงว่าตอนดูกับแฟนก็งงว่าตั้งคำถามเหมือนกันว่าหมาไปไหนทำไมไปเร็วมากโดนแดกเร็วขนาดนั้นเอาไว้ว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรหรอกเพราะมันจะเซตอัพไว้เดี๋ยวต่อไปเราก็จะได้เห็นว่าไอ้ป้าสองคนเนี่ยกลายเป็นซอมบี้เวอร์แล้วนะต่อมาคือโซอี้ทอมมี่พาบุออกไปไงขับรถออกไปปั๊บพอขับไปปุ๊บเจอเลยครับเจอท่อนไม้แม่งขวางอยู่ทำไงออกไปไม่ได้ต้องเบรกดิต้องเบรกมองซ้ายมองขวาแม่งไม่มีอะไรเว้ยหันไปปั๊บบังเอิญไอ้เหี้ยบังเอิญมากมีรถจอดอยู่ข้างรถกระบะพอเดินไปที่รถบังเอิญเลยมีปืนไรเฟิลกับขวานตั้งอยู่ในรถบังเอิญไปหมดเลยแล้วแม่งสุดท้ายทอมมี่แม่งเห็นปืนกับขวานหยิบอะไรดีปืนดิหยิบปืนใช่ไหมปืนทอมมี่ไม่ทำอย่างนั้นอ้าวหยิบขวานขึ้นมาอ๋อเป็นแบบนั่นแหละเด็กเขาเรียกว่าอะไรชาวแบบยุคหินหยิบขวานขึ้นมาจะตัดไม้ไงจะตัดไม้กลัวแม่งไปตัดไม้แน่กลัวชัวร์เลยสักพักแม่งล้วงกุญแจรถพร้อมถือขวานยื่นให้โซอี้แล้วบอกว่าโซอี้เอาขวานกับรถนะพาบลูกลับไปรอที่บ้านเดี๋ยวกูจะเดินตัวเปล่าๆตามหาคนเพื่อไปช่วยพวกมึงเองอะไรวะเนี่ยเหนื่อยปะล่ะอ่ะเหนื่อยปะล่ะก็อย่างที่บอกเหนื่อยแต่เริ่มแล้วถ้าจะมาอีกนั่นนี่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เหนื่อยต่อตัวโซอี้แม่งก็รับขวานมาไอ้ทอมมี่แม่งก็เดินไปหายไปจากกล้องสักพักมีเสียงต้นไม้ล้มทับใส่สรุปก็คือทอมมี่โดนบีเวอร์กัดต้นไม้ให้ล้มทับใส่เออเอาละความหวังกูบ้านกูตายละคราวนี้บีเวอร์มากัดให้ตายก็ไม่ได้เออต้องเขาเรียกว่าต้องมีต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้ล้มทับใส่มีกับดักก็ชุลมุนกันไปแต่สถานการณ์นี้ผ่านไปได้โดยที่บังเอิญแล้วมันเอิญยังเออบังเอิญคือคุณลุงแม่งออกมาจากโพงหญ้าอย่างเท่ไปทำอะไรมาถือปืนมาด้วยไรเฟิลถือสไนเปอร์ปืนไรเฟิลกระบอกที่อยู่รถแหละออกมาด้วยยิงซอมบี้ว่าปู้ช่วยโซอี้เอาไว้ได้นะโซอี้ลุงนายพรานกับบุ๊กแม่งก็ตัดสินใจกลับไปอยู่ที่บ้านเดินนะเพราะว่าไปไม่ได้เดินนะขับรถกลับไปขับรถนึกว่าจะเดินอีก
ตัดกลับมาที่บ้านเว้ยกลุ่มที่บ้านไอ้แซมเนี่ยกำลังตอกไม้ปิดปุ๊บ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 ปิดทั่วบ้านแล้วนะพอปิดหมดปั๊บซอมบี้เออร์แม่งพุ่งปูนทะลุไม้เข้ามาแล้วเหมือนเดิมอ่ะทำยังไงตอนนั้นทำยังไงทุกคนทำยังไงกันไอ้ตัวแมรี่เห็นแบบนั้นก็คือช่วยกันไงแทงบีเวอร์ไอ้ตัวแมรี่จะถือมีดอย่างเงี้ยมันก็จิ๊ก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 เหมือนเอาซ่อมยิ้มตามันเจ็บไหมวะเจ็บมันเจ็บไม่รู้แต่มันไปอ่ะมันคงเจ็บแหละแล้วก็ไปแมรี่ก็เลยแม่งตะโกนใส่ตัวแซมว่าแซมมึงรู้ไหมว่าบีเวอร์พวกเนี้ยมันเป็นนักแทะไม้มือหนึ่งเลยนะมึงเอาไม้มาปิดบ้านเนี่ยได้ไงอ้าวไม่รู้อ่ะถ้ารู้แล้วมึงจะเอาไม้ที่มันแบบเป็นเหล็กอ่ะมาปิดแล้วแต่ที่กูงงใจก็คือมึงไม่เห็นนะมันเอาไม้ปิดทั้งบ้านเลยเนี่ยปิดทั้งบ้านเลยนะแล้วที่สำคัญบ้านนี้เป็นบ้านไม้ประตูก็เป็นประตูไม้มึงเอาไม้มาปิดไม้ปิดประตูไม้ที่อยู่ในบ้านไม้ฝืนไหมเราฝืนไหมฝืนตัวเองแล้วบีเวอร์เนี่ยพูดถึงบีเวอร์เนี่ยแม่งคือมันแทะไม้ทำเขินช่างแม่งแล้วกันเอาเป็นว่ามึงช่วยอะไรไม่ได้ต่อมามันจะมีสถานการณ์อีกพอหลังจากเห็นสถานการณ์นั้นนะมันก็จะตัดกลับมาอีกที่เป็นโซอี้กับบรูคที่มากับลุงนายพานไอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเว้ยนอกจากการเขาเรียกจั่วความสมเหตุสมผลของตัวซอมบีเวอร์ว่าเฮ้ยในอดีตอะไอ้บีเวอร์พวกเนี้ยลุงเคยเจอมันเคยปล่อยโรคระบาดแล้วมันระบาดหนักเลยแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมไม่รู้ทำไมเอาจริงฉากเนี้ยมาจั่วสำหรับพี่นะจั่วเพื่อให้รู้ว่าไอ้พวกเนี้ยไม่รู้จะรับมือกับซอมบีเวอร์พวกนี้ยังไงเหมือนเป็นเรื่องใหม่อันเนี้ยพี่แค่รู้สึกว่าจริงๆไม่ต้องขยี้มากก็ได้หนังมันขยี้ที่พี่บอกว่าไม่ต้องขยี้มากเพราะอะไรรู้ป่ะคนดูมันรู้จักซอมบี้หมดแล้วแล้วพอคนดูรู้จักซอมบี้หมดแล้วปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือพวกมึงไม่รู้จริงเหรอกูรู้ตั้งแต่กูเด็กเลยนะกูรู้ตั้งแต่กูยังเด็กเลยนะลุงไม่เคยดูลุงไม่เคยดูเลยลุงไม่เคยดูมั้งต่อมาสถานการณ์ที่บ้านเนี่ยแม่งเริ่มย่ำแย่มากขึ้นเลยเว้ยแซมแมรี่และเจนเนี่ยพยายามเลยพยายามสุดตัวมากที่จะตรึงไม่ให้ตัวซอมบีเวอร์เข้าบ้านแทงไงแทงรัวๆไงจิกจิกจิกนึกภาพซ่อมจิ้มตาไว้โอ้ยโอ้ยโอ้ยสองที่แปดรูไปแล้วไปแล้วไปแล้วปวดเจ็บเจ็บไม่นานเลยเว้ยพวกโซอี้กับลูกและนายพานเนี่ยก็มาถึงบ้านพอกลับมาถึงบ้านปั๊บไม่ให้เข้าบ้านดิเพราะว่าถ้าเข้าบ้านมาแล้วเนี่ยมันจะเปิดให้ตัวพวกซอมบีเวอร์เข้ามาได้ด้วยโซอี้กับลูกและนายพานเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเข้าบ้านนี้ไม่ได้ไปหลบที่บ้านป้าข้างบ้านก็ได้บ้านป้าไงแต่มึงจำได้ป่ะบ้านก็เป็นไม้ประตูก็เป็นไม้มึงกั้นไม้ด้วยไม้ที่อยู่ในบ้านไม้มึงไม่เปิดประตูช่วยพวกนั้นถามว่าบีเวอร์มันจะพังไม้เข้าไปได้ไหมได้เพราะตอนหลังเนี่ยบีเวอร์เป็นพังพื้นพังสู้ตีนมั่วตัวไปหมดเกมตุ่นเลยเป็นเกมทุกตุ่นเลยต่ออ่ะอาจจะนั่นคือพวกแก๊งที่อยู่ข้างนอกไหมที่เขาจะเข้าบ้านแพงเข้าบ้านเข้าไม่ได้เขาต้องไปหลบที่บ้านหลังจากหลบเนี่ยก็เข้าไปตะเวนดูในบ้านว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จับพี่ที่ขาขาดเนี่ยนอนก็นั่งคุยกันเรื่องขาบอกเออขาเนี่ยจะเอายังไงดีคือน้ำแข็งเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมสามารถไปต่อได้ไหมไอ้ลุงก็บอกว่าเอ้ยจริงๆอ่ะไอ้ขาเนี่ยเราต้องรีบไปเป็นหนึ่งชั่วโมงใช่ไม่งั้นเนี่ยมันจะต่อไม่ได้ใส่ถุงไว้ถุงซิปคือแล้วมันจะมีบริบทนึงของหนังที่เป็นตลกมากก็คือไอ้คุณลุงนายพานเนี่ยขึ้นไปหาว่ามีใครอีกบ้างก็เห็นป้าเจ้าของบ้านอะนอนนอนลุงแม่งเห็นแล้วก็ปิดประตูเรื่องออกมาจำได้มันบอกโซอี้ว่าอะไรอ๋อป้าก็นอนอยู่ไม่ตื่นเลือดเต็มเลยละนอนอยู่ไม่ตื่นไอ้เหี้ยสงสัยเมนมาเมนแตกต่อมาหนังตัดมาที่บ้านของแซมแมรี่และเจนเว้ยกำลังอ่านหนังสือพฤติกรรมศึกษาบีเวอร์ว่าบีเวอร์เป็นยังไงศึกษาพฤติกรรมของบีเวอร์เขาชอบกินบ้านชอบกินไม้ยังไงบางทีเขาก็ทำอุโมงค์ก็ขุดอุโมงค์ขุดมุโอ่งมาขุดมุโอ่งไปทั่วเลยก็เหวอดิก็เริ่มหลอนกันแล้วทั้งหมดก็เริ่มทะเลาะกันมันทะเลาะกันเรื่องแซมแซมเป็นชู้กับบีเวอร์ไอ้แซมเป็นชู้แซมเป็นชู้กับแมรี่แซมไม่ได้เป็นชู้กับบีเวอร์แซมเป็นชู้กับแมรี่พูดผิดแซมเป็นชู้กับแมรี่ตอนอ๋อหลังจากนั้นก็คือมันก็มีการแขวะกันใช่แขวะกันเนี่ยไอ้บีเวอร์เนี่ยเขาบอกจะมีการหาคู่แค่คนเดียวนะหาคู่แค่คนเดียวไม่เหมือนมึงหรอกนี่หาคู่ไปเรื่อยอ่ะคนดีเนี่ยมาแขวะกันไปเรื่อยทุกอย่างจบลงเพราะว่าแซมเนี่ยบอกว่าเราทะเลาะกันไม่ได้เพราะ
สิ่งที่เราทะเลาะกันเนี่ยคือสิ่งที่บีเวอร์ต้องการพระเจ้าวางแผนไว้แล้วนี่นี่คือแผนการของบีเวอร์ที่ต้องการปั่นหัวเราให้ทะเลาะกันเราจะทะเลาะกันไม่ได้เข้าทางบีเวอร์ฟังรู้สึกเป็นไงล่ะพี่รู้สึกว่าฉลาดรู้ทันกูรู้สึกเหนื่อยกูรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยใจเหนื่อยตัวเหนื่อยกับมึงเหนื่อยกับทุกอย่างชีวิตมันเป็นแผนเหรอเชื่อไหมกูอยากปิดหนังแล้วกระโดดลงจากชั้นหกหม่งโลกให้แม่งรู้แล้วรู้รอดไปเลยดิ่งดิ่งเรื่อยดิ่งเอาจริงๆนะจะให้แม่งพูดอย่างเงี้ยให้แม่งเป็นชู้กับบีเวอร์กูว่าสมควรกว่าเป็นชู้กับบีเวอร์แม่งเลยฉากต่อมาเป็นฉากที่เราจะเห็นแมรี่นอนอยู่ในห้องเว้ยไม่นานเจนแม่งก็เปิดประตูมาเหมือนเดินเข้ามาแบบเข้ามาในเงามืดปั๊บแล้วค่อยๆ คลานไปที่ที่นอนพอคลานที่นอนปั๊บแล้วค่อยๆขึงพืชกับแมรี่เอออย่าฉันเอาจริงนะฉันไม่ชอบเธอเลยฉันไม่ชอบเลยแต่แม่งมืออ่อนนะไม่ชอบเลยก็ได้หมดถ้าได้หมดใช่เชื่อไหมว่านอกจากฉากที่ก่อนลงน้ำอ่ะที่เอตาโซกี้เปื่อยอกไปแล้วอ่ะมีฉากเนี่ยกูรอดูมากเลยกูตั้งใจดูชิบหายเลยเจนแม่งกำลังแบบกำลังคืบคลานเอตาแมรี่ก็แบบเหมือนพยายามแบบปัดป้องปัดป้องพยายามจะมีซัมติงเออพยายามจะมีซัมติงกันได้ไอตัวเจนเนี่ยก็ค่อยๆยืนหน้าพอไฟเห็นปั๊บเจนแม่งฟันงอกเล็บงอกเหยินเลยเออกลายเป็นเหยินเป๊ะเลยเหยินเหยินทำตาเหล่ไม่เป็นด้วยทำตาเหล่ที่ต้องใช้นิ้วลอกก็แล้วเล็บเขาก็เริ่มแบบยาวนะเออเล็บยาวฟันยาวอันนี้จะกัดให้ได้เลยคราวนี้ก็จะกัดจะกัดแต่ไม่ทันทำอะไรได้เว้ยเจนต้องใช้คำว่าไงดีพูดติดเชื้อดีกว่าพูดติดเชื้อพูดติดเชื้อพูดติดเชื้อกูหาคำนี้มานานพูดติดเชื้อเจนเนี่ยก็ถูกแซมทุบบ้างตีเข้าดำหัวเลยเออแล้วก็ช่วยตัวแมรี่ออกไปได้ตัดกลับมาที่โซอี้กับนายในพรานในพรานเออกำลังคุยกันงุ้งงุ้งกิ้งงุ้งกิ้งกิ้งไม่นานไอ้ตัวบลูคอ่ะแม่งกลายเป็นซอมบี้เวอร์อีกกลายเป็นผู้ติดเชื้อรายที่สองผู้ติดลุกขึ้นมากระโดดกัดคอดิเออกระโดดปล้ำกับตัวนายพรานอยู่ปล้ำกับตัวนายพรานอยู่โซอี้เห็นปืนอยู่ใกล้ๆปืนนายพรานมันตกไงก็หยิบปืนมาพยายามเล็งปุ้งไม่โดนปุ้งไม่โดนปุ้งไม่โดนสุดท้ายโดนบุกโดนบุกโดนนายพรานเลยล่ะโดนนายพรานไตหาไปโซอี้พอหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยโซอี้แม่งก็ไอ้เหี้ยทำตัวไม่ถูกหนีตายยิงแล้วไอ้เหี้ยนายพรานไม่ตายตายเพราะกูเออหนีตายวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปชั้นบนวิ่งขึ้นไปชั้นบนนี่จนกระโดดออกนอกวัดไปเจอเจ้ากรรมก่อนไปเจอเจ้ากรรมเจอคุณป้าที่นอนเฉยๆแม่งเป็นเหมือนกันเออสุดท้ายคุณป้าไม่ได้นอนเลอะเมนนะไม่ได้นอนเลอะเมนเลือดทั้งนั้นเลยเป็นผู้ติดเชื้ออีกรายผู้ติดเชื้ออีกรายนึงก็จะกัดให้ได้เออโซอี้แม่งก็เห็นแบบนั้นก็ทนไม่ไหวแล้วกระโดดทะลุหน้าต่างอุ้ยสโลด้วยเท่จัดเลยเท่เลยเออเพลงแล้วมีกระจกกระจายวับ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 ตกพื้นอ่ะจริงๆมีหน้ามีคำว่าโอ้ยน่าเห็นว่าโอ้ยคือซีนเนี้ยถ้าเป็นหนังพวกกับสายลับอะไรเงี้ยแอคชั่นเนี่ยมันควรจะแบบตีลังกาหนึ่งตลบแล้วแบบวิ่งต่อนะแต่ไม่ได้อันนี้คนธรรมดาไงธรรมดาไงโป๊ะล่วงปั๊บนอนยาวแล้วกันเนี่ยตัดกลับไปที่บ้านของแมรี่กับแซมจะเห็นว่าเจนเนี่ยตอนเนี้ยเจนมีหางละเจนมีหางแล้วเออนั่งหางแตะ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 ยองอยู่ต้องยองนะเดินก็ไม่ได้ตีนก็มีเยินไม่ได้ไม่รู้เป็นไรก็ต้องกระโดดแล้วเอาหางตีพื้นแตะแตะแตะอยู่ระหว่างเนี้ยไอตัวแมรี่กับแซมอะมันหนีเจนเข้ามาอีกห้องนึงโดยที่ขังเจนไว้อีกห้องนึงไอ้เจนเขย่าแล้วโป๊ะโป๊ะโป๊ะไอ้ตาแมรี่อ่ะเชื่อสิใจแล้วว่าช่วยไม่ได้แต่ไอ้แซมอ่ะบอกว่าเฮ้ยเผื่อจะมียารักษาเออเผื่อจะมียารักษาอย่างน้อยๆอย่างดีก็กินยาตลอดชีวิตเรียกดีควายเอ้ยหางฟันฟันนี่งอกมันแล้วมึงจะทุบเข้าไปไงอ่ะเนี่ยถามอีกครั้งรู้สึกไงอ่ะโง่กูเหนื่อยกูเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยใจเหนื่อยกับทุกอย่างตอนนี้กูโคตรเหนื่อยเลยทำไมการดูหนังต้องใช้พลังงานอะไรขนาดนี้วะพอหลังจากที่เห็นแบบนั้นเว้ยโซอี้กับแมรี่เนี่ยก็โดนซอมบีเวอร์อย่าลืมมีซอมบีเวอร์อยู่หน้าบ้านด้วยโดนซอมบีเวอร์บุกอย่างหนักเลยเขาเนี่ยบุกปั๊บแล้วเห็นสู้กันจะมีทุบตุ่นเกมทุบตุ่นเออแซมแบบไปตีไม้กันใหญ่เลยตีไม้กันในกระมุดจังในมุดขึ้นมุดลงมุดขึ้นยังมีเจนด้วยหุ้ยไม่วุ่นวายละทำให้ไอ้ตาแซมกับแมรี่เนี่ยต้องหนีหลบเข้าไปในห้องน้ำพอหนีหลบเข้าไปในห้องน้ำเท่านั้นละมึงนี่คืออีกสิ่งที่กูรอคอยเหมือนกันเอ้ยตอนนี้
คาดไม่ถึงจริงๆเพราะคิดว่าเขาระแวงจริงๆเออก็มีการบอกว่าเฮ้ยถอดเสื้อเลยจะดูได้มีรอยกัดหรือเปล่าตาแมรี่บอกถอดเสื้อแซมมึงถอดเสื้อเลยมึงโดนกัดปะเนี่ยมึงเป็นปะเนี่ยถอดแซมก็ถอดให้ถอดกางเกงถอดกางเกงในด้วยถอดหมดเลยแก้ผ้าหมดพอแก้ผ้าหมดปั๊บไอ้แซมไม่ยอมดิแซมก็ชี้หน้าแมรี่แล้วบอกว่าแมรี่ตาตามึงแล้วพอแมรี่ถอดเสื้อปั๊บเฮ้มีอะไรช้ำๆที่เอวอ่ะเออจับพักเหมือนสปาร์คสปาร์คกับปุ๊บได้ปั๊บเลยกูวิ่งเงี้ยงมาจากไหนไอ้เหี้ยกำลังวุ่นซอมบี้มีร้านเลยข้างนอกอ่ะแล้วเพื่อนมึงกลายเป็นซอมบี้อีกแล้วไหนจะเพื่อนมึงตีนขาดอีกไม่ไหวไม่ไหวก็แทงกันไปเงี้ยมาจากไหนต่อมาเว้ยสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก็คือซอมบีเวอร์ที่อยู่หน้าห้องพยายามวางเพลิงวางฝังซอมบีเวอร์พยายามวางเพลิงกัดปั๊กกัดปลั๊กให้ตัวไม่ไฟกัดปลั๊กให้ตัวไม่ไฟช็อตตัวไม่ไฟเลยแล้วไปติดกับผ้าม่านเออซอมบีเวอร์ตัวนี้ก็วางเพลิงสำเร็จเสียสละตัววางเพลิงเออเสียสละวางเป็นผู้ก่อการร้ายเลยเออวางเพลิงบ้านบ้านเริ่มไฟไหม้ไอ้ตาแมรี่กับแซมก็พยายามจะเย็ดกันให้ได้แล้วแทงมันเออจะแทงกันแทงไปแล้วสักพักได้กลิ่นเว้ยกลิ่นมันไม่ไหม้นะหยุดแป๊บจะแป๊บหยุดก่อนกลิ่นหมูสับเปล่าอย่าไปสนใจหอมหมูสับต่อใส่ต่อไม่ใช่ไม่ใช่ก็หยุดกันไปจนกระทั่งมีจังหวะหนึ่งประตูพังไอ้ตับผู้ติดเชื้อเจนผู้ติดเชื้อเจนทะลุเรียกว่าทะลุเอาหัวพรวดแฮะเอาตัวพรวดออกมาเข้ามาในห้องน้ำนั่นน่ะทำอะไรครับเข้ามาปั๊บสิ่งที่นางงับสิ่งแรกคือควยเต็มลำเลยเคยเห็นคนแบบตายแบบตอนทรมานป่ะเออโอ้โหเออแต่อันนี้โอเคนะอยู่แบบโอ้ทรมานสุดตัวเลยล่ะดิ้นแบบดิ้นเหมือนโดนไฟดูดอ่ะกูเห็นภาพตอนโค้ชแอคติ้งอ่ะว่าแบบขอน้องขอแบบเจ็บสุดๆอ่ะนึกภาพแบบโดนไฟฟ้าแสนโวลต์ช็อตอ่ะโอ้ได้พี่ได้ช็อตโอ้จุดดิ้นโอ้โหดิ้นแบบหนักมากอ่ะขนาดลงไปนอนกองอ่ะยังดิ้นอยู่เลยเออในขณะที่บ้านไฟไหม้อย่างหนักเลยนะตัวแซมนี่ลืมไม่ได้เลยนะโดนกัดควยตายไปแล้วแมรี่ก็หนีออกมาในขณะที่กำลังหนีปั๊บไม่นานเว้ยก็มีกระบะเจ้ากรรมทะลุเข้ามาปุ้งเป็นโซอี้ขับรถมาช่วยมาช่วยเออขับรถนะไอ้รถนายพานอะที่บังเอิญเจอปืนบังเอิญเจอขวานรถขับหนีขับหนีไประหว่างทางก็เจอผู้ติดเชื้อกันเต็มหมดเลยผู้ติดเชื้ออีกคนนึงที่รู้สึกแบบประทับใจมากพี่หมีวันนี้ครับออกมาโฮฟังเรื่องผีอีกรอบไหมโฮก็เพื่ออะไรไม่รู้เพื่ออะไรไม่รู้แล้วอีกอย่างนึงคือผู้เชื้อนายพรานมีความสามารถในการยิงปืนยิงปืนด้วยซอมบี้ก็ต้องยิงปืนโป้งเล็งปืนยังไงไม่รู้ตามึงบอดแต่มึงก็เล็งปืนปู๊ตามึงบอดด้วยตามึงบอดแต่มึงก็เล็งปืนเล็งข้างบอดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แม่งตามึงก็บอดละแล้วก็ขาวๆข้างนึงเละข้างนึงแต่มึงก็เล็งได้ยิงพ่วงเนี่ยแล้วเจอผู้ติดเชื้อเต็มไปหมดเลยพอยิงไปโซอี้เขาก็ขับรถเสียหลักไปชนปั้งชนต้นไม้ก็เนี่ยเห็นผู้ติดช่องติดเชื้อเห็นพี่หมีมาโอ้โหจริงๆพี่หมีหน้าคลางแบบเสียงเงินเงินหน่อยโอ้โหพี่หมีจะโกรธวะเนี่ยดูคลิปเนี่ยโอ้ครับพี่หมีจะงอนวะเนี่ยพี่ไม่งอนนะไม่งอนนะล้อเล่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรหรอกต้องการจะบอกว่าทั้งหมดที่อยู่ในนั้นเนี่ยในแรคคูนซิตี้เนี่ยกลายเป็นซอมบี้หมดแล้วบีเวอร์ซิตี้กลายเป็นที่อยู่ในบีเวอร์ซิตี้เนี่ยกลายเป็นซอมบีเวอร์หมดแล้วเออแล้วหลังจากที่หนีตรงนั้นมาได้ขับมาป๊อบขับมาจนถึงจุดมันจะมีจุดนึงออกไม่ได้ไงถึงจุดที่ไม้ขั้นอยู่ไอตัวโซอี้กับแมรี่ก็มาจอดรถเนี่ยโซอี้แม่งก็บอกเลยแมรี่ต้องเดินเท้าว่ะโอเคสมัยสมผลนะเดินเท้าลงไปเดินปุ๊บแม่งพะเยกพะเยกเราต้องเดินเท้าต่อไปนะเราต้องเดินเท้าต่อไปนะสักพักแม่งถือขวานแล้วพะเยกพะเยกไปแมรี่แม่งหยุดแล้วยกปืนขึ้นมาเป็นไรอ่ะทำไมฟรีซทำไมอ่ะทำไมมีอะไรบอกว่ามีอะไรตัวมึงเต็มไปด้วยบาดแผลกูตกกูกระโดดจากตึกตัวมึงเต็มไปด้วยบาดแผลมึงคือผู้ติดเชื้อไม่เรารู้เราสองคนรู้ดีว่าติดเชื้อจะกลายเป็นซอมบีเวอร์มันก็ไม่แน่หรือเปล่าบางทีมันแบบถ้ามึงฆ่ากูตอนนี้มึงเป็นฆาตกรเลยนะโซอี้มันบอกว่ามันกระโดดจากชั้น6ไงที่พี่บอกไงกระโดดลงมาเพลงแล้วแผลกูไม่ได้โดนกัดแผลกูอ่ะโดนกระจกบาดโดนอะไรบาดในระหว่างที่กำลังอธิบายไม่ทันเสร็จไอ้ตาแมรี่แม่งละกลายเป็นซอมบีเวอร์เซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์แต่ก็เป็นเซอร์ไพรส์ที่เราเฉยๆตอนเนี้ยพี่ถือว่าพี่เซอร์ไพรส์ในระดับนึง
เพราะกูไม่รู้หรอกว่ามึงจะเล่าอะไรคือถ้าหมีเนี่ยขอโทษนะบีเวอร์โดนเชื้อก็กลายเป็นซอมบีเวอร์ทำไมหมีโดนเชื้อไม่กลายเป็นแบอะไรนะซอมแบเวอร์อะไรเงี้ยซอมแบเออซอมแบไงทำไมไม่กลายเป็นซอมแบไปอ่ะพี่หมีก็ฟันเหยินเฉยเลยเข้ามารอควงกองรวมกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วคือเขาก็จะยิงให้ได้แต่เขาแปลงร่างไปก่อนเออแล้วก็รู้เลยว่าใครติดเชื้อกันแน่ใช่ก็โซอีแม่งก็เอาขวานจามพ่วงก็คือฆ่าแมรี่ตายหาพอแมรี่ตายหาทำไงอ่ะออกเดินต่อดิเดินต่อเดินทางแต่เดินต่อเดินมาด้วยแม่งความหวังที่ลิบลีเลยนึกภาพถนนไกลๆกับความกับชีวิตที่สิ้นหวังเนี่ยแต่จังหวะนั้นเขาก็เห็นแสงมีแสงอ่ะมีแสงสาเข้ารถโอ้โหแม่ความหวังแน่ๆเหมือนเท็กซัสเจนซอร์เลยคือจะมีรถมาเนี่ยมาช่วยทำให้หนีได้สบายละสบายแล้วใช่ไหมพอเห็นรถปั๊บเออโซอี้แม่งบอกไม้บอกมือตัดเข้าไปในรถเป็นสองหนุ่มโจเซฟและลุคที่ขับรถมาจนกวางตอนเริ่มอ่ะเหมือนเดิมเลยก็นั่งไอ้จากโจเซฟเนี่ยเป็นคนขับรถไงก็เล่นโทรศัพท์ไลน์มาพอดีไอ้ตาลุกก็เห็นว่าเฮ้ยมีผู้หญิงอยู่ข้างหน้ารถอ่ะเหรอมึงเห็นป่ะมึงเห็นป่ะเนี่ยเห็นเห็นเห็นดิพอบอกเห็นเห็นเท่านั้นแหละชนปั๊มจบเหี้ยจบเป็นสแกรี่มูฟวี่เลยมึงเออแต่จริงๆนะภาพยนตร์เรื่องเนี้ยพี่ชอบ1อย่างคือความพาร์ติเคิลเอฟเฟคมีเป็นร้อยเลยชอบ1อย่างอะไรครับเนี่ยชอบ1อย่างพาร์ติเคิลเอฟเฟคนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีเผื่อใครไม่รู้นะภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยตอนใช้ช่วงไอ้ตอนบุ๊กขาขาดเออลบขาบุ๊กนิดเดียวขาบุ๊กใช้ลบขาบุ๊กนิดเดียวไอ้บุ๊กนอนอยู่บนโป๊ะแล้วก็ถ่ายขาไอ้บุ๊กแล้วใช้ CG ลบมันก็ง่ายเรื่องที่จะทำง่ายๆเอาเป็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันทุนต่ำอะไรก็ได้ที่มันง่ายที่สุดแล้วทำให้มันออกผลงานออกมาให้มันดูใช่ในภาพที่ผู้กำกับเขาต้องการที่สุดเขาก็เลือกเวนั้นอะไรเงี้ยโอเคนะไอ้จุดนี้โอเคแต่ที่เหลือแบบบ้านไม้ตอกไม้กั้นบ้านไม้เพื่อกั้นบีเวอร์เนี่ยคือไงเขาอาจจะไม่ได้คิดมั้งคิดน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยแม่งคือเอาจริงๆหนังเขาเก็บบีแบบเนี้ยหนังทุนต่ำแบบเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าพอร์ตโฮแปลกๆมันจะโฮกันตรงๆอ่ะโฮกันให้เห็นอ่ะเป็นจุดบอดที่แม่งมันเป็นแผลเอาง่ายถ้าคนชอบพูดเรื่องแผลมันเป็นแผลของหนังที่มันเป็นแผลให้เห็นกันตรงนั้นน่ะแล้วมันจะเหมือนบอกคุณว่ามึงอย่าไปใส่ใจดิมึงไปดูซอมบีเวอร์หนูซอมบีเวอร์แยกเขี้ยวมึงไม่อยากเห็นนะมึงจะไม่อยากเห็นความสมบูรณ์ตรงนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่เพราะว่าหนังเรื่องนี้เอาจริงๆถ้าถามว่ามันโอเคไหมพี่มองว่ามันโอเคในจุดยืนของมันแต่ถ้าพูดในความเป็นภาพยนตร์จริงๆอ่ะถ้าไปยืนจุดยืนอื่นดีไหมเหนื่อยเหนื่อยเพื่อนบ้านก็จะพูดเบิร์ดคัมซีว่าวเบิร์ดคัมซีว่าวแล้วเบิร์ดคัมซีว่าวแล้วอ่ะให้คะแนนให้คะแนนดีกว่าพี่ก็บันเทิงดีก็สนุกดีจากความเห็นคนดูหนังทั่วไปเออรู้สึกว่ามันก็สนุกดีแต่ก็พี่ไม่เคยใช้พลังงานอะไรเยอะขนาดนี้มาก่อนในการดูหนังอะนะเออพี่มีความรู้สึกว่าพี่อะดูหนังเขาเกตบีก็พอสมควรก็พอสมควรถ้าเปรียบเทียบกับหนังเขาเกตบีด้วยกันเนี่ยเป็นไงบ้างโอ้หนักเลยอะอย่างสองมุดเลยนะขอไปเทียบกับอันหนังเรื่องนึงอย่างเรื่องอีหนูกูจะฆ่ามึงอ๋ออีหนูจะฆ่ามึงก็หน้ามันจะแบบเป็นตัวตลกเป็นตัวตลกแนะนำเลยถ้าจะดูเรื่องนี้ไปดูเรื่องที่กูบอกดีกว่าอย่าดูทำบีเวอร์เลยนะแต่มันก็มีข้อดีของมันคือมันก็สนุกบันเทิงแล้วทำสิ่งที่มันทำให้เราได้ก็คือนมเราสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยปลดทุกนั่นนั่นคือออกไปไม่ได้เหี้ยอะไรแล้วกูให้ไปเลยโหนี่ตั้งแต่ใช่มันตั้งแต่ดูหนังมาไม่เคยให้คะแนนน้อยเหี้ยอะไรขนาดนี้มาก่อน 4.5 คะแนนเอาไปโอเคสำหรับพี่เนี่ยพี่โอเคกับ2จุดคือบรรยากาศทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราดูหนังแบบพวกแซชเชอร์ยุค80นิดนึงแต่ฟีลลิ่งมันจะเป็นดิจิตอลเท่านั้นเองถ้าถ่ายฟิล์มอีกจะเสียมากเลยหนังเรื่องนี้เพราะว่ามุมกล้องเขาไม่ได้หวือหวามากหนึ่งแล้ว2 practical ล้วนเลยนะด้วยความที่เป็นทุนต่ำอ่ะพี่เห็นเลยว่ามันมีหนึ่งฉากที่
ทำให้เห็นเลยว่าเขาสร้างบีเวอร์ขึ้นมาแต่ทำบีเวอร์ออกมาไม่ได้เยอะพี่ว่าน่าจะสัก 2-3 ตัวเท่านั้นแหละใช้ถ่ายเพราะมันจะมีฉากที่บีเวอร์เยอะๆมันมีการใช้โพสแล้วก็ใช้ตาด้วยแล้วมีการใช้โพสแบบจับกว้างอ่ะแล้วเหมือนกล้องนิ่งแล้วไปมูฟในตัดต่อแล้วใช้วิธีการบีเวอร์ตัวเดียวนี่แหละไปคาดแล้วไปวางอีกจุดหนึ่งคาดแล้วเคยไหมแล้วคัดเฟรมอ่ะแล้วคัดเฟรมให้มันเหมือนมีหลายตัวเออนั่นแหละเขาใช้วิธีนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความฉลาดเขาเรียกพี่ขอใช้ว่าสับคนทำงานคือฉลาดเมเนจในงบที่จำกัดซึ่งมันออกมาได้ค่อนข้างดีเอออย่างที่บอกถ้าเป็นลูกฟิล์มจะเสียมากแต่ไอ้ความบ้าบอมันบ้าบออยู่แล้วแต่พี่แบบไอ้เหี้ยบันเทิงไหมบันเทิงว่ะแต่ไอ้เหี้ยมันรอบเดียวพอรอบเดียวพอเออรอบเดียวพอดูขำๆได้ไหมดูแบบตอนแบบกินข้าวอะไรเงี้ยเปิดเอางี้ถ้าจะดูอีกรอบคือนั่งดูกับเพื่อนแล้วหัวเราะไปพร้อมกันเออแนะนำได้ดีมากเลยเออนั่งดูกับเพื่อนแล้วแบบเอาง่ายๆมึงมานั่งกินขนมกันแล้วแม่งเปิดซอมบีเวอร์แล้วมีขนมตรงกลางมีเบียร์มีอะไรกลุ่มๆนิดหน่อยก็ได้แล้วแม่งเออเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยบันเทิงบันเทิงเนาะสามารถดูได้อีกรอบนึงในบรรยากาศแบบนี้เพราะฉะนั้นการเล่าเรื่องไม่ต้องพูดถึงไอ้เหี้ยการเล่าเรื่องกูไม่ชอบเลยสองตัวละครเออตัวละครยังดีนะตัวละครดีเออมันยังมันไม่มีความประดับประเดิกไม่มีความเก้ๆกลางๆแบบฮะอะไรนะไปละอะไรแบบนี้มันโอเคธรรมชาติก็โอเคแต่อย่างที่บอกพอมันเป็นหนังเข้าเกรดบีมันจะมีความพอดโฮแบบโฮกันโต้งๆซึ่งไม่ใช่อะไรแต่มันคือก็มันไม่ใช่ทาร์เก็ตเอางี้ดีกว่าเราชอบแต่ไม่ใช่ทาร์เก็ตเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องซอมบีเวอร์นะพี่ขอให้ไว้ที่3คะแนนใกล้ๆถามว่ามัน 1-2 ไหมมันไม่ได้มันถ้า 1-2 อ่ะมันจะเหมือนไอ้มูฟวี่43อ่ะนั่นน่ะ0หรือ1หรืออะไรอย่างนั้นไปเลยต้องมูฟวี่43มันแบบไอ้เหี้ยมันเหี้ยจริงๆแต่อันเนี้ยถามว่ามันเหี้ยมั้ยมันก็เหี้ยแต่มันแบบหนังเข้าเกรดบีอ่ะเราก็ได้เพลินมันก็เพลินเออถูกๆมันก็ได้เพลินเพลินมันก็เป็นภาพยนตร์ที่อย่างที่บอกว่าเปิดดูกับเพื่อนกับเพลินเพลินวันว่างมานัดรวมกับเพื่อนไม่มีอะไรทำกับเพลินเพลินถ้าเป็นของพี่สมัยก่อนทำเพลงนะทำเพลงอัดดนตรีสมมติมีห้องอัดแบบอัดในห้องนอนไงถูกๆไงมันก็จะมีคนอัดใช่ไหมไอคนที่รออยู่เปิดซอมบีเวอร์ในห้องอัดเออเพื่อนๆก็ดูซอมบีเวอร์เชื่อไหมมึงจะไม่ได้อัดมึงจะแบบโอ้เดี๋ยวก็นมเหมือนกันเดี๋ยวแม่งก็ถอดเดี๋ยวแม่งแดร์หลอกขี่ควยกันตลอดเวลาเขาบอกขี่ควยไม่ได้พูดหยาบหมายถึงว่าพูดเรื่องใต้สะดือตลอดเวลาแต่จริงๆมันก็เป็นเขาเรียกอะไรหนังเขาเกตดีหลายๆเรื่องก็เรื่องแบบนี้นะนะพูดเรื่องใต้สะดือตลอดเพราะฉะนั้นถ้าใครตามหาหนังเขาเกตดีที่ใช้คำว่าไงดีไม่กล้าใช้คำว่าสนุกเพลินเพลินเพลินอ่ะที่สามารถดูเพลินๆได้ลุกแบบหนังสแลชเชอร์80หน่อยนิดๆแต่เป็นดิจิตอลนะสำหรับคนทำงานนี่พูดเผื่อสำหรับคนทำงานคือมันจะเป็นดิจิตอลนะมันจะไม่ใช่ฟิล์มเหมือนเราดู Sleepaway Camp อ่ะมันจะเป็นฟิล์มเลยลุกมันจะเสียมากแต่อันเนี้ยมันจะไม่ใช่ฟิล์มมันจะแบบแข็งแข็งคมๆไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็ลองไปดูได้ถ้าอยากดูนะลองไปหาดูได้ครับ2 Beaver หาในอินเทอร์เน็ตดูได้เต็มได้หมดเออใครอยากจะไปหาแผ่นถูกลิขสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถือว่าสนับสนุนเจ้าของลิขสิทธิ์กันหาเหมือนกันแต่ไม่มีเออมันหายากจริงคือถ้าจะซื้อต้องเข้าไปในกลุ่มแผ่น DVD แท้ใช่ใช่ใช่มันต้องมีกลุ่มลับแผ่น DVD แท้โอเคเฮ้ยนวลนางโชว์คลิปนวลนางช่วงนี้ก็โชว์คลิปนวลนางกันอยู่พี่ยัดใช่ไหมต้องดูไปตอนเย็นเลยอะไรอยากหนังเรื่องซอมบี้เวอร์ก็ฝากไว้แล้วกันครับใครที่ต้องการหาหนังเข้าเกรดบีสนุกๆนะครับก็ลองไปดูกันเพลินครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ขอฝากไว้ด้วยครับผมเพจหนอนหนังเนาะแล้วก็เป็น YouTube นะครับผมแล้วก็แฟนเพจนะครับ Facebook หนอนหนังเหมือนกันนะครับหมดแล้วช่วยหมดกดไลค์กด Subscribe ด้วยของทางช่องแล้วก็ของทาง Facebook ด้วยเผื่อเวลาเราลงวิดีโอก็จะได้ตามทันด้วยนะครับผมสุดท้ายก่อนจากกันไปภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะดีจะเชี่ยจะเป็นหนังเข้าเกรดบีจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือหนังที่เชี่ยจับใจก็ตามสุดท้ายภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยคุณต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่ที่แน่วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ